ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าจากคำขวัญของหนูจะใช้คำที่เรียบง่ายเป็นคำที่ใช้กันศัพท์ทั่วไปอะค่ะไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนี่คือความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจของเด็กหญิงอนุสราชื่นบานหรือน้องแอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมจังหวัดอ่างทองหลังได้รับรางวัลชนะเลิศคำขวัญวันครูระดับประเทศประจำปี2558ที่ทางครุสภาได้จัดการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกลองเทิดพระเกียรติคุณครูเนื่องในวันครูประจำปี2558และถือเป็นรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกของจังหวัดอ่างทองที่มีคำขวัญชนะเลิศระดับประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดเป็นอย่างมากน้องแอนเล่าว่าตนชอบแต่งกลอนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนจากคุณครูหลายท่านครูเป็นบุคคลที่ช่วยสั่งสอนให้เราเป็นคนดีให้ความรู้โดยบางครั้งครูไม่สบายก็ยังมาอบรมสั่งสอนเราตนรู้สึกสำนึกในพระคุณของคุณครูจึงเป็นที่มาของคำขวัญวันครูที่ว่าเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณและในอนาคตเธอก็มีความมุ่งหวังอยากจะเป็นคุณครูอีกด้วยค่ะความคิดนะคะที่ได้คิดคำขวัญนี้ขึ้นมานะคะเริ่มมาจากการที่หนูได้ศึกษาหรือเล่าเรียนจากคุณครูหลายๆท่านนะคะท่านสอนมาโดยไม่มีคำว่าเหนื่อยค่ะคือท่านมีคุณค่าที่สั่งสอนให้เราเป็นคนดีให้ความรู้แก่เรานะคะแล้วก็แม้ว่าเวลาท่านป่วยท่านก็ยังมาสอนเราค่ะคือคุณค่าตรงนี้ค่ะที่ท่านเสียสละเวลาที่มาช่วยสอนเรานับว่าเป็นเกียรติค่ะแล้วมีพระคุณอย่างยิ่งนะคะด้านอาจารย์สมชายขจรศักดิ์ชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมและเป็นครูสอนภาษาไทยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องแอนเล่าถึงความรู้สึกที่รู้ว่าลูกศิษย์ของตนได้รับรางวัลว่าดีใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญวันครูเป็นเด็กนักเรียนและเป็นชาวอ่างทองเนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆพร้อมรู้สึกภาคภูมิใจกับอาชีพครูและคำขวัญนี้ที่เราได้รับเนี่ยเป็นรางวัลชนะเลิศที่ผมก็มั่นใจว่าจังหวัดอ่างทองเราก็เคยส่งมีครูมีนักเรียนได้รับรางวัลจากโรงเรียนต่างๆแต่ที่ชนะเลิศและจะใช้เป็นคำขวัญประจำปีในวันครูปีนั้นๆเนี่ยยังไม่เคยมีนั้นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกของจังหวัดอ่างทองที่มีคำขวัญผลงานชนะเลิศระดับประเทศได้รับเกียรติทั่วประเทศที่งานวันครูทุกอำเภอทุกจังหวัดหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่จัดงานวันครูต้องใช้คำขวัญนี้ในการจัดงานวันครูประจำปีนี้คือผมคำขวัญที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณครับจากคำพูดเปรียบเปรยที่ว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้างยังคงเป็นคำพูดที่อธิบายถึงอาชีพครูได้ดีที่สุดแม้อาชีพนี้เงินเดือนจะน้อยนิดทำงานหนักใช้ความอดทนสูงแต่เรือลำนี้ก็ยังคงต้องพาลูกศิษย์ข้ามไปถึงฝั่งแม้จะเจอพายุฝนตกลมแรงก็ตามทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน